สวัสดีครับสวัสดีครับผมช่างกรนะครับเพจอุปกรณ์โซลาร์เซลล์และปั๊มน้ำดีซีฮะวันนี้ผมอยู่ที่อำเภอสองจังหวัดแพร่นะครับตำบลห้วยไม้นะครับมาติดตั้งนะครับชุดปั๊มน้ำ3 นิ้วนะครับใช้ไฟด้วยครับจะเป็นชุดนี้นะครับแผงโมโนนะฮะ2 แผงนะครับพร้อมปั๊มหอยโข่งพอลอยนะครับขนาด3 นิ้วนะครับชุดนี้ลูกค้าต้องการใช้ไฟฟ้าด้วยนะครับช่วงที่ไม่สูบน้ำก็จะชาร์จลงแบตเตอรี่นะครับเดี๋ยวมาดูตู้คอนโทรลนะครับ สำหรับตัวนี้ก็จะเป็นระบบ24 โวลต์นะครับแบตเตอรี่เป็นแบตเตอรี่แห้งนะครับเบต FB นะครับ65 แอมป์สองลูกนะครับตัวนี้ก็ทำตามงบนะฮะมาดูตู้ควบคุมนะครับนี่ครับตัวควบคุมก็จะมีประกอบด้วยอินเวอร์เตอร์นะครับ3,500 วัตต์นะครับเป็นพีคนะครับต่อเนื่องอยู่ที่1,500 วัตต์นะครับตัวนี้แล้วก็ชาร์จเจอร์ก็จะเป็น MPPT ชาร์จนะครับที่ร้านรับทำตู้นะครับแต่ว่าจะใช้ชาร์จเจอร์ MPPT อย่างเดียวนะครับชาร์จเจอร์ PWM ตัวถูกๆตัวละ100-200ไม่ได้เอามาทำนะครับตัวนี้ก็จะใส่คัทเอาท์ให้ตัวนี้เป็นแทนเบรกเกอร์แบตเตอรี่นะครับเป็นคัทเอาท์ตัวใหญ่ให้เลยครับแล้วก็ตัวนี้เบรกเกอร์สำหรับชาร์จแบตนะฮะเอาแผงเข้ามาชาร์จเจอร์นะครับแล้วก็อีกเบรกเกอร์ตัวนึงก็จะเป็นเบรกเกอร์ของปั๊มน้ำนะครับจะเป็นตัวปั๊ม3 นิ้วตัวนี้นะฮะเซตค่ำหน่อยวันนี้ไม่ได้ลองน้ำไม่ได้เทสน้ำให้ดูนะครับตัวนี้ลูกค้าก็จะเอาไปสวนนะครับจะปลูกหญ้านะครับอยู่ฝั่งโน้นนะครับเลยข้อครัวไปนะฮะตอนเทสน้ำไม่ได้ถ่ายวิดีโอไว้นะครับต้องขออภัยด้วยน้ำก็ตอนที่เทสบ่าย 3 กว่ามีเมฆก็ไม่เต็มท่อนะฮะน้ำก็ไม่เต็มท่อนะครับความลึกบ่อบาดาลอยู่ที่8 เมตรครับนี่ครับสูบบ่อหน้า3นะครับบ่อบาดาลหน้า3นะครับก็เอาท่อ PVC มาสวมปั๊มเลยครับชุดนี้ก็ใช้ไฟใช้น้ำได้แล้วครับตอนนี้เราไม่เปิดน้ำแล้วก็ชาร์จแบตเตอรี่ได้นะครับตอนนี้ก็กำลังชาร์จอยู่ที่ 0.8 แอมป์นะครับไฟอยู่ที่74วัตต์เองนะฮะวัตต์น้อยหน่อยเพราะว่าค่ำละโอ้ครับแดดก็เมฆเมฆฮะมีเมฆสนใจก็ติดต่อสอบถามได้นะครับ 0879503019 0812052371ครับช่างกรครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับชุดนี้ราคาเบสเสร็จเลยอยู่ที่ 41,000 บาทนะครับชุดนี้น้ำใช้ไฟได้นะครับแบต2 ลูกแบบนี้ครับเป็นแบตแห้งนะฮะ